ครับสวัสดีครับการพบกับรายการฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่2กรกฎาคม2561ครับนะครับก็อยู่เรา2คนนะคุณจั๊กครับผมนะครับแล้วก็ผมคุณเป๊ปซี่นะครับวันนี้เจอกันต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีใช่นะครับฝนกำลังเพิ่งตกโปรยๆหลายๆที่นะครับผมนะครับหลายๆจังหวัดด้วยแล้วก็รวมถึงช่วงก่อนฟุตบอลโลกที่จะแข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายพอดีใช่เป็นวันที่3แล้วของฟุตบอลโลกครับผมก็พี่เป๊ปพากมานะฮะพากมาเกือบทุกวันเลยนะฮะอดหลับอดนอนแล้วก็ไปจัดรายการให้พวกเราชมด้วยใช่ครับวันนี้ก็สนุกนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีคิวก็น่าสนใจตรงที่คู่ของบราซิลแล้วก็คู่ของทีมจากเอเชียเรานะหนึ่งเดียวคือญี่ปุ่นครับผมเจอกับเบลเยียมปีศาจแดงแห่งยุโรปต้องดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าใช่ฮะเม็กซิโกนี่หลายคนบอกเล่นดีครับพี่ครับคิดว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์เล็กๆไหมฮะก็ไม่แน่เหมือนกันนะฟุตบอลนะนะซื้อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรง่ายๆสำหรับทีมที่เข้ารอบใช่ครับนะครับโดยเฉพาะวันที่2เนี่ยโอ้สเปนตกรอบครับเนี่ยโอเอเชียกว่าจะเข้าก็คือต้องจุดโทษแบบดูกันสนุกเลยอ่ะโปรตุเกสไปแล้วครับเมสซี่โรนัลโดลาโมสครับคืนนี้อาจจะมีทีมดังๆเนี่ยตกรอบก็เป็นได้นะครับใช่ไม่แน่ครับผมนะครับแล้วก็เหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงรอบ16ทีมสุดท้ายจะรู้แล้วจะได้ทีมแล้วนะฮะใช่ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วใช่ถือว่าผ่านไปไวมากไวจริงนะพี่ครับแล้วก็เงียบด้วยคนนี้ก็คนก็ดูเยอะนะครับผมผมต้องยอมรับว่าคนดูเยอะกระแสฟุตบอลโลกดีมากนะครับก็ทำให้ฟุตบอลไทยของเราเองก็อาจจะดูเงียบที่สนามไปนิดนึงใช่แต่การถ่ายทอดสดก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ติดตามก็ได้ก็พูดคุยกันมานะครับฟุตบอลไทยได้ไปดูที่ไหนกันบ้างนะครับในช่องแชทของเรานะครับผมนะครับในช่องความคิดเห็นในเพจสยามสปอร์ตฟุตบอลที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้วันนี้เราจะมีไฮไลท์ให้ดูทุกคู่เลยใช่นะครับพูดกันหลังเกมไฮไลท์แล้วก็เรื่องของวันนี้สุโขทัยเขาบอกมีคนขอข่าวสุโขทัยด้วยครับก็วันนี้ตั้งโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลนะมาคุมทีมแล้วนะครับเพราะว่าคือท่านสมศักดิ์บอกสถานการณ์เหล่านี้มันมินเมย์เดี๋ยวเรามันจะมาไล่เรื่องนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะนะครับก่อนที่จะไปดูไฮไลท์เพราะว่าคือเป็นข่าวที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสมศักดิ์ยังพูดอยู่เลยครับผมว่ายังไว้ใจโค้ชเบนซ์ใช่ไหมยานวิทย์ที่จะแบบน่าจะจบทั้งฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอาโค้ชเบนซ์กลับไปนั่งประธานเทคนิคแล้วก็เป็นหัวอคาเดมี่ครับนะครับแล้วก็ดูแลทีมชุดเล็กในที่จะใช้ในทีสี่ครับผมนะครับก็เขาบอกว่าก็มีศักยภาพแล้วก็จบยูฟ่าโปรไลเซ่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าโค้ชหนุ่ยเนี่ยณปัจจุบันต้องออกมาใช้ก่อนนะครับเพราะมีความเรียกว่ามีชื่อเสียงเขาอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการที่เคยคุมทีมไทยลีกมาแล้วครับผมพี่คิดว่าการมาของโค้ชหนุ่ยเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นไหมครับพี่ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องเสี่ยงนะครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อผลงานทีมันทรงมันไม่สวยอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะปีนี้ตกชั้นเยอะแล้วสถานการณ์มันมินเมย์มากใช่ฮะนะครับคือผมก็ตอบไม่ได้ว่าจะอยู่รอดไม่อยู่รอดมันอยู่ที่การใช้เทคนิคแล้วก็นักเตะด้วยถ้านักเตะไม่เจ็บทีมชุดใหญ่พร้อมตลอดเงี้ยมันก็มีโอกาสอยู่รอดครับผมนะครับแต่โค้ชด้วยถามว่ามีประสบการณ์ไหมมีประสบการณ์แล้วก็เป็นโค้ชที่เคยเป็นอดีตนักเตะทีมชาติคือเขาเข้าใจสถานการณ์นักเตะดีนะครับมีความเข้าอกเข้าใจนักเตะฟุตบอลไทยอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญเขาสนิทกับท่านสมศักดิ์มา15ปีนะเคยเล่นฟุตบอลอาวุโสร่วมกันมามากมายนะครับก็สัญญาผมมองว่าน่าจะจบฤดูกาลก่อนเขาบอกแบ่งเป็น2ช่วงแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาคุยกันระยะยาวครับนี่เป็นข่าวของสุโขทัยนะครับครับโค้ชเบ้เนี่ยหลายคนนิดถึงนะพี่คุมสุพรรณแล้วก็ชนะด้วยหลายคนบอกเสียดายไม่น่าจะใจร้อนกันเลยตอนนั้นนะครับต้องมาเปลี่ยนแปลงหลายคนเลยนะครับสุโขทัยครับมาดูไฮไลท์กันดีกว่าไหมครับนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะแบบไม่ได้ดูเดินทางอะไรต่างๆแล้วก็มีไฮไลท์มารวบรวมกันครับและทุกคู่เลยนะไทยลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูกันครับเริ่มที่คู่แรกเลยนะอุบลยูเอ็มทีกับการท่าเรืออุบลเจ้าบ้านนะฮะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมทีมอันดับที่17นะฮะนี่ฮะโดนก่อนเลยนะครับลูกมงของโรเชล่านะครับในช่วงก่อนจะจบเวลาครึ่งแรกนะครับจากนั้นเนี่ยกลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังไม่มีอะไรเพิ่มนะครับเป
็นอุบลนะครับเปิดบ้านพ่ายกับการท่าเรือ0-1นะครับครับคู่ถัดไปนะครับบุรีรัมย์นะครับเจอกับทูแบงคอกนะครับผมเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2ทีมเพิ่งเล่นฟุตบอลถ้วยไปนะครับนี่ฮะแล้วเป็นแข้งเทพที่บุกมาเซอร์ไพรส์ก่อนนะครับผมล็อบสันเฟนเดสนะฮะ3ลูกนี้เข้าไปแต่ว่าบุรีรัมย์เร่งขึ้นมานะฮะนาทีที่25ครับสอดมายิงลูกนี้ฮะลูกยิงของกรกฎครับจบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 เข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยบุรีรัมย์พยายามที่จะเก็บชัยชนะให้ได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยฮะนาทีที่87ต่อบอลกันดีมากครับแล้วก็เป็นสัสลักนะครับยิงด้วยขวาเข้าไปครับจบเกมเฉือนชนะ2-1ครับไปกันต่อครับที่สนามทูปาเตมีนะคู่นี้เนี่ยเป็นทีมในโซนแดงครับผมเจอกันในหูมากใส่กันสนุกเลย1-0ครับเป็นพัทยานำก่อนเนี่ยชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์ครับหลังจากนั้นครับแอร์ฟอร์สก็พยายามบุกแหลกนะแล้วก็ไปเสมอได้ครับตรงนี้เป็น1ประตูต่อ1นะครับเป็นเกรกฮูล่าชาร์จเข้าไปมีประตูกันเร็วมากนะครับท้ายครึ่งแรกครับพัทยานำ 2-1 โอ้โหหลอกยิงเลยนะฮะสุพนันท์บุรีรัตน์ครึ่งหลังครับแอร์ฟอร์สตีเสมอเร็วนะจิรวัตรมัคคลมโอ้โหยิงแบบเหมือนหนุ่มๆเลยพี่ใช่ ตอนสมัยเขาพีคๆเขาชอบยิงนะครับโอ้โหแล้วก็ท้ายเกมครับเนี่ยครับช่วงก่อนผ่าน1ชั่วโมงก็เป็นพัทยานะครับนำอีกครั้งหนึ่งคาร์ลอสคาร์เลาจ่ายให้กับลูเคียนอาเมด้ายิงเข้าไปท้ายเกมในพัทยาเหลือ10คนนี่แหละสราบุตรกัลยาบัณฑิตโดนเหลืองแดงนะลูกนี้เข้าหนักไปหน่อยไปอัดใส่เคนมินเซนเลยจบเกมครับแอร์ฟอร์สแพ้พัทยาคาบ้าน2-3ครับทำให้แอร์ฟอร์สเนี่ยยังจมอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมครับไปดูคู่สุดท้ายของวันเสาร์ครับสุโขทัยเจอกับโคราชหรือนครราชสีมามาสเตอร์นี่เป็นแมตช์ที่เขาทำไม่ได้แล้วทำให้โค้ชเบนซ์เองก็ต้องโดนเปลี่ยนเลยใช่ครับผมนี่ฮะโหก็ดุเดือดมาตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับครับจังหวะจุดโทษนะฮะของสุโขทัยนะครับแล้วเป็นเนลสันโบนิยานะครับซัดเข้าไปนะฮะแต่ว่าท้ายครึ่งแรกเนี่ยสุโขทัยประกบกันไม่ดีนะครับแล้วเจอชาร์จมงลูกนี้เข้าไปนะครับไปทางด้านรีวอนแจนะฮะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี่ครับครึ่งหลังทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้ครับจบเกมเสมอกันไป1-1ฮะครับดูฝั่ง SCG เมืองทองนะครับอีกคู่หนึ่งเปิดบ้านนะเจอกับทีมที่เคยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องพ่ายแพ้มาแล้วนะครับอย่างพิธีประจวบนะฮะครับเล็กแรกแพ้ไปนะฮะ1-6ครับวันนั้นโค้ชแบนถึงกับต้องลาเลยนะใช่ครับผมแต่ว่าเป็นทีมเยือนอย่างประจวบเนี่ยทำเกมรุกได้ดีเหลือเกินนะครับนาที20อมรทำนามหลุดเข้าไปยิงอ่ะนี่ครับครึ่งหลังมีฝนตกลงมานะครับก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะไม่ใช่ใครที่ไหนอะเฮเบอร์ตี้อะซัดเตะเสมอ 1-1 เรียกว่าเดอะแบกใช่ครับนะโปรตุเกสมีโรนัลโดนะยิงอยู่คนเดียวเลยจริงเมืองทองก็มีเนี่ยอะไรเฮเบอร์ตี้ใช่ครับแต่ว่าไม่ทันลายนะ10นาทีให้หลังเนี่ยโจนาธานลีดสะบัดลูกนี้เข้าไปครับถือเป็นประตูชัยด้วยนะครับทำให้พีทีประจวบเนี่ยปลุกมาย้ำแค้น SCG เมืองทองนะครับก็ถือเป็นการแพ้นัดที่2ของการคุมทีมของเคอร์ซิชใช่ครับนะครับแล้วก็หยุดสถิติชนะรวด8นัดทุกรายการด้วยครับผมโอ้โหมากเรียกว่าทีมยังไงดีของแสลงนะของแสลงปกติการเล่นนอกบ้านของเขาไม่ค่อยดีนะฮะใช่ใช่ใช่ต้องชมเหมือนกันครับนะครับต้องชมว่าเขาพวกเขาวิ่งจริงกว่านั้นใช่ฮะครับแล้วจบเกมมีการถ่ายรูปเหมือนเป็นประเพณีไปแล้วนะครับใช่มีซีโรดเนี่ยโอ้โห
ยิ้มในห้องเลยในห้องแต่งตัวนะใช่ครับผมนะครับโอ้โหอ่ะนะครับไปกันต่อครับไปกันคู่ของเทโรเล่นทีบุญญจินดานะครับเจอกับไชน่าฮอนบิลเกมนี้แมตช์ประเดิมโค้ชแบนครับผมเพิ่งจะมาคุมซ้อมได้สัก2วันนะครับนะแมตช์ประเดิมโค้ชใหม่จังหวะนี้เซฟได้ครับธีรัตน์นาคชำนาญแฟนบอลเยอะขึ้นอันนี้ต้องยอมรับดูแบบคึกคักขึ้นใช่ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงดูมีแบบสีสันใหม่ๆนะแต่ว่าจังหวะนี้ครับ 1-0 นะเชน่าครับนาที55เป็นดิยูบิลลัมโอ้ลูกนี้ยิงแบบใจถึงมากอะแต่ว่าเทโรก็เล่นเกมครับแล้วก็ตีเสมอเร็วเลยครับนาที59นะครับมาร์กอสเบเนซิอุสนะยิงเข้าไปก็จบเกมครับคู่นี้เสมอกัน 1-1ก็ประเดิมโค้ชใหม่แบบบีแต้มครับนะสำหรับโปรติเซ่เราเกือบชนะด้วยมีโอกาสยิงแบบว่าดูครับโอ้โหแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านทีรัตนะที่ช่วงหลังนี่ฟอร์มค่อนข้างโอเคเลยครับผมในอันดับใกล้เคียงกันนะฮะสองทีม1แต้มอาจจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีทั้ง2ทีมเลยนะครับครับไปกันต่อครับบอลประเดิมโค้ชใหม่ที่สุพรรณบุรีครับผมโค้ชเบย์ที่เพิ่งคุมได้วันเดียวจริงๆนะแล้วเขามีลูกศิษย์ลูกหาคนเดิมอะคริตตันนะใช่โอ้โหมันเหมือนไม่มีอะไรเลยครับอากาโคชิฮะโอ้โหเลี้ยงมาเข้าซ้ายแล้วก็เต็มข้อเลยสุพรรณ 1-0 ครับแล้วนี่เป็นจังหวะของราชนาวีครับโอ้โหนี่พยายามแล้วเสียง่ายไปนิดนึงนะครับเกมรับไปเสียง่ายไปนิดนึงสุพรรณเนี่ยเป็นจังหวะที่อธิบดีอิติรัตน์ยิงเข้าไปแต่ว่าสุพรรณก็นำครับนาที37คริสตันซิลวานี่เพิ่งย้ายมาแล้วหูแผงฤทธิ์เลยนะแล้วก็ 3-1 ครับนาที42ครับคริสตันซิลวาอีกแล้วผมเชื่อว่าคริสตันซิลวาเขาแบบเหมือนมีความสุขเลยเหมือนมีชีวิตใหม่เนี่ยเพราะว่าเขาอึดอัดมานานเนี่ยครับกับการที่ยิงประตูได้น้อยแล้วก็แบบใช้โอกาสเปลืองกับเชียงรายเนี่ยครับผมคือมาใหม่แล้วยิงได้เลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมหัศจรรย์นะผมมันจะง่ายในวันต่อไปในครั้งต่อไปด้วยใช่ใช่ใช่แล้วเจอโค้ชเก่าที่เคยใช้งานเขามาใช่มันก็เลยดูแบบไหลลื่นไปหมดใช่รอเลยนะคุณเวนะหล่อทั้งคีตันด้วยนะครับครับเนี่ยก็สถานการณ์ของสุพรรณก็ดูดีขึ้นนะฮะครับแต้มนี้ดูกันที่ลีโอสเตเดียมกันหน่อยนะฮะครับผมคู่นี้ยิงกันเยอะมากครับยิงกัน11ลูกอ่ะใครจะไปคิดนะคือหลายคนไม่เชื่อจริงว่าจะยิงกันเยอะขนาดนี้ครับนะครับคือผมก็ไม่ได้ดูไฮไลท์คู่นี้มาได้ดูวันนี้แหละครึ่งแรกมี5ประตูครับนี่นาทีที่2อาเรียลครับโรดริเกสหลายคนไปสบประมาทเขานะครับผมบอกว่ามากลับมาไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาทำให้เห็นแล้วนะแต่ว่าชลบุรีก็ตีเสมอเร็วครับนาที13บอรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนี่เดือดแบกนะพี่โอเคผมว่าใช่นะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขนาดแบบพวกต่างชาติครับผมจังหวะนี้ครับ 2-1 นะครับจังหวะแตะหลบเลยนะครับสุรชาติสารีพิมพ์แตะหลบเลยหลบชนินเข้าไปนาที29ครับบีจีหนีห่างไป 3-1อานนท์ครับโอ้โหกระชากหายเลยอ่ะแล้วยิงตรงนี้ยิงดีมากอานนท์มีประโยชน์ทุกแมตช์ที่เขาได้ลงเล่นยืมตัวมาจากบุรีรัมย์ครับผมว่า BG คงต้องซื้อขาดแล้วมั้งโอ้โหถ้าลดราคาหน่อยครับถ้าจากข่าวที่ผ่านมาเนี่ยคือ15ล้านผมว่าอาจจะต้องยอมจ่ายนะเพราะว่าถ้ายิงต่อเนื่องแบบนี้นะครับผมเนี่ยสักครู่เกิดฤทธิ์นะฮะครับช่วงทดเจ็บมาใช่ครึ่งหลังครับชมบุรีตีเสมอเร็วมากครับนะครับนาที48เลยเริ่มไม่ได้3นาทีวรชิตซ้ำเข้าไปคิดว่าลูกเกมโมเมนตัมจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะ BG มาอีกเครื่องนึงไม่ยอมอะครับดูครับลูกนี้โอ้โหเสียของเลยสุรชาติยิงกระจอกเข้าไปชนินใช่ไหมใช่ฮะโอ้เมื่อวานนี่คือแบบสมาธิแกเหมือนหลุดไปอะเสียหายเลยนะพี่หลายลูกนะกำลังมาดีอยู่แล้วฮะแล้วดูครับหลังจากนั้นลุยเลยนะครับโดนเป็น 5-3 ดาวิดบาลาโอ้โหยิงมุมแคบอีก
โทษใครไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยกองหลังก็บังให้แล้วใช่ครับกลางสนามเทบอลใช่ๆดูครับเขาที่มาชุดใหญ่เลยย้ำใหญ่เลยครับบีจีมาอีกปาดมาเข้าทางแล้วจังหวะนี้ครับดูดิลอดขายิงเข้าไปอีกโอ้โหไปกันใหญ่6-3อาเรียโรดิเกรสมันง่ายไปหมดนะฮะโอ้ทะลุเลยนะ9ลูกแล้วครับนะครับแล้วก็ชมบุรีไล่มาครับ4-6อันนี้77มาเทียสยิงเข้าไปครับคือกว่าจะได้แต่ละลูกเนี่ยมันเหนื่อยใช่ครับเวลาโดนทีมันง่ายไปหมดเลยผมว่ากองหลังทั้ง2ทีมเรียกว่าไม่ไหวนะเกมเนี้ยใช่แล้วก็นาที89ครับจากกิจเปิดให้สุรชาติบงเข้าไปก็7-4รวมกัน11ลูกนะครับผมแฟนบอลคุ้มทีเดียวนะคือก่อนเกมหลายคนแบบเครียดมากครับไม่มีทิติพันธ์กลางของ BG จะโหวไหมยังไงไหมอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดได้พีรพงษ์ได้ดีนะครับเมื่อวานต้องให้เครดิตเขาเหมือนกันครับคือเหมือนมีความกระหายนะครับด้วยเกมลุกนะฮะของ BG ที่ทำได้ดีกว่านะครับครับผมถือเป็นครับผมครับผมอีกคู่นึงมั้ยก่อนที่จะสรุปตารางคะแนนสิงห์เชียงรายกับราชบุรีสิงห์เชียงรายบุกไปเยือนใครจะคิดว่ายิงกันเยอะขนาดนี้คุณจักครับเนี่ยดูดิโอ้โหบ้านราชบุรีไม่ได้โดนง่ายๆใช่ครับบ้านมังกรนะพี่ใช่นะครับก็1-0นะฮะเป็นพิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลครึ่งแรกเลยลูกเดียวครึ่งหลังครับสิงห์เชียงรายนำ2-0เป็นสุรีนะพี่โดนเหลืองที่2โดนเหลืองแดงก่อนช่วงท้ายครึ่งแรกใช่ครับนะครับหลังจากนั้นก็นี่เลยครับสนุกเลยเกมบุกของสิงห์เชียงรายครับโรซิมาอามาซิโอยิงทีมเก่าเพิ่งขายไปแล้วแกยิ้มแกดีใจด้วยหลังจากนั้นครับ3-0ศิวกรโอ้โหใจเย็นมากท้ายเกมครับอัครวินยิงโอ้โห4-0ง่ายๆเลยพี่เชียงรายพักหลังเกมลุกดีนะพอแฟนบอลไม่คาดหวังกับเขาเยอะเกินไปเนี่ยผมมองว่ามันออกมาง่ายไปหมดเลยนะแล้วยิงประตูเยอะด้วยนะครับเกมรับก็ดีดีดีเกมรับดีมากเนี่ยของกาม่าอามาต่อราคะแนนเนี่ยนะครับมาสรุปกันนะครับยังพอมีเวลาอยู่พอสมควรนี่ครับผมก็แข่งทั้งหมด21นัดนะฮะบุรีรัมย์นะครับนำแบงคอกอยู่4แต้มนะฮะอันดับ3เป็นท่าเรือนะครับ43แต้ม SCG เมืองทองแพ้มานะฮะมี39คะแนนครับอันดับที่5 PT ประจวบนะฮะ36คะแนนอ่ะ6เป็นสิงห์เชียงรายนะครับ34แต้ม7เป็นราชบุรีนะครับเท่ากับชลบุรีนะฮะ30คะแนนอันดับที่9ขึ้นมานะสุพรรณนะครับ28แต้มครับไปดูครึ่งล่างกันหน่อยนะฮะชัยนาทฮอตบิลนะครับ28แต้มเท่ากับโคราชนะครับพัทยา27ครับโปลิสเทโล26สุโขทัย25ฮะ BG โอ้โหอยู่ที่15นะครับมี23แต้มราชนาวีครับอันดับ16มี19คะแนนอุบลยูเอ็มทีรองบ๊วยฮะมี14คะแนนแล้วก็แอร์ฟอร์ดครับน่าเป็นห่วงที่สุดฮะ5คะแนนโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์หนีตกชั้นสนุกมากอย่าเพิ่งเอาตารางลงนะแล้วพูดถึงการหนีตกชั้นกันก่อนนะครับสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ย Air Force ผมมองว่าโอกาสสูงครับใช้คำว่า 90% ได้ไหมคือมันมีเลขตัวเดียวอยู่เลยอ่ะพี่แข่งมา21นัดแล้วเพราะว่าทางฤดูกาลเนี่ยเขาแข่งกัน34แมตช์ครับนะครับ21เลย13หมายความว่าคือแค่รอเป็นทางการเนี่ยครับก็เอาไปว่าสักว่า 90% นะที่มันแบบมันมินเมนะมันครับพี่โอกาสตกสูงมากอุบล UMT เหมือนจะพอสู้มานิดนึงแต่ก็ยังห่างไกลอยู่ครับนะครับ14แต้มนี่มันโอ้โหการตกชั้น5ทีเนี่ยตอนนี้ไปถึงสุโขทัยที่25แต้มห่างโซนปลอดภัยประมาณสัก12แต้มเยอะมากเลยพี่ก็4 3 12 4แมตช์4แมตช์เลยที่ทีมอื่นต้องแพ้หมดเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ๆครับราชนาวีนะก็ยังพอมีหวังครับนี้ยังพอมีหวังเพราะว่าสกาเขาเหลือมาสัก6-7แต้มเนี่ยเนี่ยอีกเหลืออีกสักก่อน10เกมเนี่ย13แมตช์ก่อนสักเหลือ10แมตช์เนี่ยเอาให้ได้สัก6-7แต้มเนี่ยยังพอขึ้นไปเบียดได้ครับผมแล้วเข้าไปบี้เลย10แมตช์สุดท้ายยังเป็นไปได้อยู่ครับผมนะครับขณะที่ BGFC ชนะชลบุรีแล้วก็ดีขึ้นเลย
ตอนนี้มันดีขึ้นทั้งประตูได้ประตูเสียเลยนะครับเขาเป็น31เสีย30มันก็เป็นประตูบวกด้วยสำคัญด้วยเลยนะฮะใช่ครับขณะที่สุโขทัยฮะมี25แต้มจริงเนี่ยแต่ว่าประตูลบประตูลบเขาเยอะติดลบ9ลูกเนี่ยถือสถานการณ์ถ้า BG ไปเบียดแต้มเท่าขึ้นมาโอ้รู้เรื่องเลยใช่โอ้โหสถานการณ์มันจะแบบสนุกมากอย่างโบริสเชโลลูกที่เสียเขายังโอเคเพราะว่าเขา37ได้เสีย37เนี่ยพัทยาเนี่ยเสียเยอะไปนิดนึงจะมีผลนะตอนสถานการณ์ที่มันแบบต้องมาวัดจริงจริงครับผมนะครับก็ลุ้นกันถึงนู่นเลยโคราชไชน่าอีกยาวปีนี้ผมว่าทีมที่อยู่รอดนะต้องเอาให้ถึง40อะ40แต้มอาจจะต้องถึงไม่ขนาดนั้นครับพี่เพราะว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละปี3ทีเนี่ยจะอยู่ที่34แต้มครับแต่ว่ามัน5ทีมเนี่ยมันก็กระโดดขึ้นไปอีกหน่อยนะผมก็มองว่าอาจจะต้องทะลุไปถึง40แต้มประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่สูงถ้าทีมไหนถึง40แต้มแล้วผมเชื่อว่าหายใจได้ไปดูท่อนบนอีกรอบนึงครับผมท่อนบนของตารางเนี่ยยัง40แต้มไปแล้วใช่ไหม3ทีมบนนี่คือก็ยังมีลุ้นอยู่นะยังไม่ได้รอดนะพี่คือถ้า13แมตช์แล้วเขาแพ้ทุกแมตช์เขาอยู่รอดครับผมตามทฤษฎีนะครับผมคือใครแพ้3แมตช์เลยแต่ว่านอกนั้นนี่คือยังไม่ได้แบบปลอดภัยมากใช่ฮะครับก็ต้องลุ้นกันนะโดยเฉพาะการตารางที่ขี่สนุกมากโอ้โหอันดับ7อย่างราชบุรีผมว่าก็ยังอยู่ไม่ได้นะพี่ครับคือถ้าแพ้มา2นัดเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันใช่ๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นตารางโตโยต้าไทยลีกครับนะครับหรือไทยลีก1ที่เราเรียกกันครับผมนะครับไปดูไทยลีก2หน่อยมั้ยมีผลมาให้ได้พูดคุยกันเพราะว่าเป็นลีกที่คือแฟนบอลถามเยอะใช่อันนี้ต้องยอมรับเป็นลีกก็เป็นทีมจังหวัดเยอะใช่ใช่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหทำไมไม่สนใจข่าวเขาเลยอะไรเงี้ยใช่ครับคือแฟนบอลภูธรก็มีเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่นะฮะดูผลหน่อยครับวันเสาร์นะครับอาร์มี่เฉือนชนะไทยวันด้านะฮะ1-0ครับแล้วก็อุดรนะครับแพ้ต่อพีทีทีระยอง0-1ครับครับแล้วก็สมุทรสาครนะฮะเอาชนะลำปาง1-0ครับทีนี้ทีระยองแต่ได้ทีมงานใหม่ๆเนี่ยคุณบนทัศน์นี่ดูดีขึ้นเยอะนะใช่ครับผมดูแบบว่าสดใสขึ้นทีมมีการเก็บชัยชนะได้ดีขึ้นใช่ครับถ้าจะให้ดีอีกหน่อยนี่ก็ส่งเสื้อมาให้เราด้วยมันจะดีมากเลยฮะชอบอ้างเนี่ยนะว่าเสื้อหมดเสื้อหมดอะไรผมไม่เชื่อนะครับว่าหมด ผลวันอาทิตย์นะครับระยองพ่ายกับเชียงใหม่0-2ครับตราดเสมอหนองบัวนะฮะ0-0นะครับกระบี่เฉือนชนะเกษตรศาสตร์1-0ครับแล้วก็ขอนแก่นถล่มเอาชนะอ่างทอง4-1ครับผมขอนแก่นนี่ก็บทจะชนะนี่ก็ยิงกระจุยอยู่เหมือนกันครับสนุกมากนะครับในส่วนที2นะก็เชียงใหม่พอชนะมาต่อๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยล่าสุดนี้เขาชนะย้อนรุ่นอัดฉีด500,000 500,000 500,000แบ่งกันคนละทีคนละเท่าไหร่คุณดูคนละหลายหมื่นน่ะผมฟังข่าวมาตั้งแต่ลูกละ 60,000 นะพี่60,000 200,000ใช่ไหม 300,000 ก็เพลินเลยอ่ะครับคือยิงเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นน่ะผมว่าเป็นการเล้าที่ดีอ่ะครับอาจารย์มาดูตารางคะแนนกันครับนะครับยังพอเวลานิดนึงนะฮะหนองบัววิชยะ34แต้มครับพีทีระยองขึ้นมาแล้วครับผมปีนี้คงต้องถึงฝั่งฝันนาทีนะเพราะว่าเขาแข่งมากกว่าเลยไงใช่อ่ะโอ้โหมีโอกาสหนึ่งนัดในมือใช่นะครับตราด34คือ3ทีมที่โควต้าเลื่อนชั้นนี่คือเท่ากันหมดเชียงใหม่บีขึ้นมาเป็น33ขอนแก่น31โอ้โหแต่อุดรเริ่มห่างแล้วใช่ฮะอุดรนี่ต้องยอมรับว่ามีช่วงหลุดอ่ะคือเปลี่ยนโค้ช2คนแล้วนะครับนะนี่คนที่3แล้วก็ยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่ดีแล้วหยุดอ่ะนั่นน่าเสียดายเหมือนกันสำหรับอุดรก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดลุ้นจริงๆกันตอนนี้ก็สัก5ทีมนะ5ทีมที่บีกันจริงๆนี่ฮะตามนี้เลยใช่ครับแต่อาร์มี่ดีขึ้นนี่ต้องยอมรับว่าพอบทจะดีว่าเขาดีขึ้นเยอะมากคือบอลแต่ก่อนเขาเสมอเยอะครับอาร์มี่แล้วเปลี่ยนมาเป็นชนะได้มันก็เลยกระโดดขึ้นมาเล็กตัวเดียวครับผมนี่ฮะกลางตารางก็เกษตรศาสตร์นะฮะครับดับที่9ก็ระยองนะครับแผ่วลงไปนะฮะดับที่10เป็นลำปางนะครับ11ศรีสะเกษครับ12สมุทรสาครนะ13ไทยอันด้ารองบวยก็เป็นกระบี่นะครับแล้วก็ที่ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ปีนี้นะครับอ่างทองฮะคือกระบี่เขาชนะ2แมตช์ติดน่าสนใจคือตอนนี้กลายเป็นว่าจากที่แบบจมท้ายอ่ะเขากระโดดขึ้นมาเลยอยู่ที่14แล้วชนะอีกสักแมตช์เนี่ยเขามีความหวังที่จะไปไกลกว่านี้เยอะนะเพราะว่าสำหรับบอลที2เนี่ยเล่นเงินทั้งหมด28แมตช์ครับก็อีกประมาณสัก10แมตช์ใช่ฮะเนาะยังมีลุ้นอยู่ใช่ๆนะฮะ
นะครับครับติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ของปากของคอนะครับผมมาอยู่ด้วยกันประมาณสัก27นาทีก็ขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับก็เขาบอกว่าอะไรมีเส้นลายอยู่หน้าจอด้วยใช่ไหมผมก็เห็นนะครับผมดูใน iPad ผมนะฮะเหมือนเหมือนสัญญามันรบกวนอ่ะนะขออภัยจริงครับผมใช่ๆนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีนี่ไงเดี๋ยวจะมีทีมงานฟุตบอลโลกมาจัดรายการต่อใช่ครับผมเขาก็เลยให้เวลาเท่านี้ก็สัญญาจะโดนรบกวนนิดนึงครับนะครับแต่ก็ได้ดูไฮไลท์กันครบใช่ฮะฟุตบอลไทยลีก1นะครับตารางคะแนนไทยลีก1สรุปไทยลีก2อะไรเงี้ยก็เรียกว่าครบถ้วนครบถ้วนสำหรับวันจันทร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นรายการของพวกฟุตบอลโลกให้กับทางเพจอื่นๆล่ะใช่ครับผมตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับมีโอกาสก็มาพบกันใหม่ครับทุกๆวันจันทร์แบบนี้ใช่ฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ